คุณผู้ชมคะที่ประเทศเนเธอร์แลนด์วันนี้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความชื่นมื่นนะคะได้เห็นสีแสดกันทั่วประเทศเลยกับการร่วมเฉลิมฉลองในพิธีราชาภิเษกเจ้าชายวิลเลมอเล็กซานเดอร์นะคะครั้งนี้เป็นพระราชพิธีสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ค่ะสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยได้จัดงานถ่ายทอดสดในครั้งนี้นะคะมีคณะทูตานุทูตจากต่างประเทศร่วมงานสำคัญนี้กันมากมายทีเดียวค่ะช่วงค่ำวันนี้ที่สถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยได้จัดกิจกรรมติดตามบรรยากาศการถ่ายทอดสดพิธีสละราชสมบัติของสมเด็จพระราชินีนาถเบียทริกซ์และพิธีราชาภิเษกของเจ้าชายวิลเลมอเล็กซานเดอร์โดยมีคณะทูตจากแต่ละประเทศที่ประจำอยู่ในไทยชาวเนเธอร์แลนด์และชาวต่างชาติร่วมติดตามการถ่ายทอดสดไปพร้อมๆกันเป็นอย่างมากนะคะภายในการมีการตกแต่งด้วยธงชาติและสัญลักษณ์ต่างๆของเนเธอร์แลนด์ผู้มาร่วมงานส่วนใหญ่ก็ร่วมใจกันแต่งกายที่เน้นสีส้มค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งราชวงศ์เนเธอร์แลนด์และทันทีที่มีการปรากฏตัวของเจ้าชายวิลเลมอเล็กซานเดอร์และเจ้าหญิงแม็กซิม่าพระชายาประชาชนก็ต่างรู้สึกตื่นเต้นดีใจและแสดงความชื่นชมในพระอิริยาบถของพระองค์ท่านนะคะที่ทรงเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศให้ยาวนานขึ้นและเชื่อว่าด้วยพระปีชาสามารถของพระองค์จะนำพาชาติให้พัฒนายิ่งขึ้นไปค่ะ